ชอบมากคือติดในฟาวอริตด้วยเขาเริ่มเฟดๆออกไปอ่ะมีความเหมือนเขาจะไม่ทำขายหรือเปล่าอันนี้คือแบบให้มาในซองนี้เลยแต่เพื่อเกินปลาคือเราอยู่ในจุดที่แผ่นแปะสิวมันน่ารักขนาดนี้แล้วอ่ะอันนี้ชื่อเรื่องนูชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้เราจะมาแกะพัสดุกันนะคะเป็นพัสดุเกี่ยวกับบิวตี้นะฮะพัสดุหมวดบิวตี้นั่นเองเริ่มด้วย2ตัวนี้นะฮะทุกคนมีมา2ชิ้นมาแกะดูกันว่ามีอะไรบ้างอันนี้มาจาก1948นะทุกคนแป้งสีจันนะทุกคนเป็นสีจัน Bare to Perfect Glowing Translucent Powder ซึ่งเป็นแป้งฝุ่นที่เราใช้ไปก่อนหน้านั้นแล้วแล้วเราสึกว่าชอบมากคือติดใน Favorite ด้วยที่เราเอาไปใส่ไว้ใน Favorite นะครับเขาเริ่มเฟดๆออกไปอ่ะมีความเหมือนเขาจะไม่ทำขายหรือเปล่าอันนี้คือไม่รู้อันนี้คือแบบเป็นความแบบคาดการณ์ด้วยตัวเองเพราะว่าตัว Official ของเขาอ่ะก็คือแบบเหมือนแบบมันจางๆหายๆไปดูเหมือนแบบเหมือนจะไม่ค่อยมีหรือยังไงก็ไม่รู้ว่าแล้วก็แบบลดราคาแปลกๆแบบบางร้านก็ลดราคาแบบแปลกๆแบบว่าเฮ้ยหรือเขาล้างสต็อกวะแกอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนแต่ว่าเราชอบตัวนี้มากๆเพราะว่ามันจะให้ Finish Look ที่มีความแบบ Glow คือเป็นแป้ง Translucent ที่ทาตอนสุดท้ายแล้วมันจะโกปกติอ่ะเราจะเป็นคนที่เวลาแต่งหน้าเสร็จปุ๊บนู่นนี่นั่นปุ๊บเราอ่ะจะฉีดสเปรย์ที่มีความแบบผสมชิมเมอร์นิดนึงหรือจะเพิ่มความโกอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือทำให้เราเนี่ยไม่ต้องที่จะมาฉีดสเปรย์เพื่อโกลอีกรอบนึงก็คือสามารถที่จะลงอันนี้ฟินิชปุ๊บก็จบได้เลยถ้าหากว่าใช้แล้วเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูว่ามันทำเรายังไงนะทุกคนต่อไปมาในซองนี้อันนี้คือแบบให้มาในซองนี้เลยแต่ก็คิดแบบคนมองโลกในแง่ดีด้วยความที่แบบว่าของมันไม่ใช่ชิ้นใหญ่ของมันชิ้นเล็กถ้าหากว่าใส่เป็นกล่องมาเนี่ยมันก็ยังไงอยู่มันก็แบบต้นทุนเยอะหรือเปล่าก็เลยไม่เป็นไรพอคิดแบบนั้นก็คือแบบก็จริงในฐานะของคนที่เคยแพ็คของขายมาก่อนนะฮะงงตัวเองว่าทำไมถึงเจาะงั้นตุ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 นเป็นอ่างเปาจ้าไม่ใช่นะไม่ใช่นะไม่ใช่ก็คือเป็นแคร์คิวนะครับแอคเน่แพทไฮโดรโคลอยแผ่นแปะสิวไฮโดรโคลอยก็คือเป็นแผ่นแปะสิวแต่ว่าแปะสิวธรรมดามันไม่เก๋แล้วมันไม่แฟชั่นการที่จะแปะสิวมันต้องมีความน่ารักด้วยจะแปะสิวแผ่นใสๆกลมๆออกไปข้างนอกมันแบบแปะอะไรยูแปะอะไรไม่ได้เราจะต้องมีความแบบแฟชั่นนิดนึงเราต้องมีความแบบเฮ้ยดูเป็นแบบอะไรติดอยู่ที่หน้ามันดูน่ารักกิ๊กเก๋ก็เลยซื้อแผ่นแปะสิวแบบลายดอกไม้มาคือแบบเวอร์เกินปลาคือเราอยู่ในจุดที่แผ่นแปะสิวมันน่ารักขนาดนี้แล้วอะแล้วคือเราชอบมากเวลาเราเห็นบิวตี้บล็อกเกอร์หรือแบบยูทูบเบอร์หลายๆคนที่มีปัญหาสิวมีสิวอะไรเงี้ยแล้วแปะสิวแล้วแบบเป็นอันเนี้ยเราสึกว่ามันมีอะไรมากกว่าการที่แปะแบบเป็นกลมๆอะไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่าแต่รู้สึกว่ามันน่ารักดีอะมันเหมือนแบบเป็นเหมือนเวลาเราแต่งหน้าแล้วเราเอากากเพชรมาติดอะไรเงี้ยหรือเอาเพชรมาติดที่หน้าเอารูปนู่นรูปนี่มาติดที่หน้ามันน่ารักอะทุกคนก็เลยแบบว่าลองซื้อแบบนี้มาใช้ดูแล้วกันนะครับก็อันนี้เนี่ยเราซื้อมาจริงๆอะเราซื้อมาแค่แผ่นเดียวนะครับก็คือลายนี้เป็นลายดอกไม้ห้าแฉกอย่างนี้นะฮะแต่ว่าเขามีโปรโมชั่นอยู่ก็คือซื้อ1แถม1แต่ว่าอีก1น่ะเขาจะสุ่มลายมาให้เราไม่ใช่ว่าแบบจะเลือกลายได้นะเขาจะสุ่มมาให้เราอีกอันนึงที่เราได้มาจะเป็นรูปดาวนะฮะทุกคนก็น่ารักดีเป็นสีชมพูอย่างนี้คือแบบมันน่ารักอ่ะแต่ว่าราคามันก็แอบแรงอยู่นะทุกคนแผ่นนึงเนี่ย99 บาทก็คือได้มาทั้งหมด3 4 12 12ชิ้นนะฮะทุกคน99 บาทแต่ว่าด้วยความมันเป็นสกินแคร์ชนิดหนึ่งด้วยนะฮะทุกคนไม่ใช่ว่าแปะสิวแบบธรรมดาธรรมใจคือมันมีความสกินแคร์ระดับหนึ่งแบบเราก็ต้องซื้ออันที่แบบพอจะน่าเชื่อถือหน่อยไม่ใช่ว่าแบบไปซื้อแบบน่ารักน่ารักแล้วแปะจริงๆมันไม่ได้ช่วยดูดสิวไม่ได้ช่วยซับสิวได้จริงๆก็เลยไม่กล้านะฮะอันนี้เนี่ยเขาเป็นที่แปะสิวแต่ว่าเขามีส่วนผสมที่ดูแลเรื่องสิวด้วยนะครับอย่างเช่น tea tree oil นอกจากจะดูดสิวแล้วเนี่ยเขาก็ยังช่วยลดอักเสบลดรอยดำรอยแดงอะไรอย่างนี้ด้วยกล่องสีชมพูเขียนว่า even boy ฮะคืออันนี้เราสั่งเพราะว่ามันแบบตอนนั้นมันแบบ 2.2 พอดีนะฮะทุกคนก็เลยกดสั่งเพื่อที่จะได้แบบให้มันรวมกับพวกส่วนลดต่างๆเนาะสิ่งที่เราสั่งมาครับก็คือมองไม่เห็น มันมองไม่เห็นเนาะโลชั่นเภสัชนั่นเองนะทุกคนทุกคนก็น่าจะเคยได้ยินสรรพคุณนางนะฮะว่าแบบนางมีดียังไงคืออันเนี้ย
คืออีกตัวหนึ่งเลยที่ตอนเราแบบกู้ผิวให้ขาวขึ้นนะฮะก็คือจะใช้ตัวนี้นะครับเภสัช Body White Tanning Lotion นะฮะสูตรผสมคอลลาเจนหรือขวดสีชมพูอันนี้ก่อนหน้านั้นที่เราแบบเป็นคนที่แบบไม่ได้รักสวยรักงามเรื่องอีกเปล่าเนี่ยแหละไม่ได้ดูแลผิวต่างๆนานาเนี่ยเราจะใช้ตัววาสลีนนะครับที่เป็นแบบกันแดดนะครับกับตัวนี้ตัวนี้เนี่ยทาแบบโลชั่นเช้าเย็นแต่ว่าตัววาสลีนอ่ะจะทาแค่ตอนเช้าเพราะมันมีกันแดดนะครับอันนี้ก็จะทาแบบเช้าเย็นนะอันนี้เป็นขวด400มิลลิลิตรนะฮะแล้วก็มีแถมตัวน้อยมาด้วยเอาไว้ใช้ทาผิวกายนะฮะทาผิวแขนนู่นนี่ร่างกายนู่นนี่นั่นราคาไม่แพงราคาแบบน่ารักแล้วก็ของดีใช้ได้แบบไม่งกพอมันไม่แพงมันก็เลยจะใช้ได้แบบไม่งกชิ้นต่อไปนี่เป็นกล่องแบบนี้อีกแล้วคุ้นหูคุ้นตากันสุดๆคือแบบสั่งบ่อยมาก Oriental Peninsula นะเว้ย Underarm Cream นั่นเองนะทุกคนอันนี้นี่ก็คือเป็นครีมทาใต้วงแขนนั่นแหละที่เราใช้อยู่ประจำเนาะก็จริงๆมันยังไม่หมดหรอกแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันใกล้แล้วก็เลยว่าซื้อมาเลยแล้วกันเพราะว่าเราจะสั่งอันที่เป็นขาตั้งกล้องแล้วสั่งอย่างเดียวมันก็เลยรู้สึกแบบสั่งแค่อันเดียวเองเหรอซื้ออะไรอีกดีเนาะก็เลยกดอันนี้มาด้วยนะทุกคนก็คือแบบเอามาใช้นะเพราะว่าใช้ประจำประจำจริงๆแบบใช้เรื่อยมานะแล้วมันก็ใกล้จะหมดก็สั่งอีกนะถ้าใครได้ดูวิดีโอแกะพัสดุแบบสกินแคร์ก็จะเห็นว่าเราแบบใช้อันนี้แบบจริงจังเกินหมดแล้วใช้อีกหมดแล้วใช้อีกย้ายไปตัวอื่นกลับมาใช้ตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยก็คือใช้ตัวนี้เป็นประจำนะครับก็เลยซื้อมาเพิ่มชิ้นต่อไปนะครับอยู่ในนี้เลยเดี๋ยวเรามาแกะดูว่ามีอะไรอยู่ในนี้นะฮะอ้าวคัตเตอร์หายไปไหนล่ะสิ่งนี้นั้นก็คือcleansing water นะฮะ micella water จากแบรนด์ bifesta micella cleansing water acneca นะฮะทุกคนก็คือเป็น cleansing water นั่นแหละนะครับที่เราใช้อยู่เนาะมันกำลังจะหมดก็เลยซื้อมาตุนนะครับก็จะได้เอาไว้ใช้เลยนะอันนี้เรารู้สึกว่าใช้แล้วโอเคอ่ะก็เลยใช้ต่อมาเรื่อยๆนะทุกคนรู้สึกว่าดีไม่ระคายเคืองถือว่าโอเคเช็ดค่อนข้างสะอาดมากๆต่อไปเป็นกล่องจาก eve and boy นะฮะทุกคนเดี๋ยวเรามาแกะดูกันว่าเขามีอะไรจันยังไม่เห็นเลยว่าคืออะไรแกะเลยนี่เป็นฟิลว่าน้ำตบนะฮะจาก Hada Bilei นะฮะ Whitening Essence Lotion สรุปเป็นเอสเซนต์หรือเป็นโลชั่นเป็นเอสเซนต์นะฮะทุกคนเป็นเอสเซนต์ซึ่งราคาดีมากคือแบบแกมันแบบ100กว่าบาทนะครับทุกคนในปริมาณ180 ml ซึ่งในนี้เนี่ยเขามีส่วนผสมที่เราอยากได้อยู่นั่นก็คือไนอาซินามายนั่นเองนะฮะทุกคนก็ซื้อมาเลย2อันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโทนเนอร์ของเรากำลังจะหมดพอดีนะครับก็เลยจะใช้ตัวนี้เนี่ยแทนโทนเนอร์ไปเลยนะจริงๆมันคุณสมบัติการใช้งานเนี่ยค่อนข้างต่างกันเพราะว่าโทนเนอร์เนี่ยมันเป็นการเติมผิวเอเซนต์เนี่ยก็จะเป็นอีกเรื่องนึงแต่ว่าเราใช้โทนเนอร์เหมือนใช้เป็นเอเซนต์ไปแล้วนะก็เลยใช้เอสเซนต์แทนอยากลองก็เลยเอามาลองดูนะคะตัวนี้เนี่ยหลักๆช่วยเรื่องของความกระจ่างใสนั่นเองเนาะอินกรีเดียนหลักๆเลยเนี่ยของนางก็คือไนอาซินามายที่แบบมาอันดับต้นๆเลยนะก็เลยแบบว่าน่าสนใจและที่สำคัญเนี่ยตัวนี้เนี่ยเขาไม่มีน้ำหอมอีกอันนึงนะฮะนั่นก็คือเคลียร์นะฮะ Dio Clear Skin Lash Cool Mineral Deodorant Stick นะหรือว่าสารส้มนะครับซึ่งสารส้มอันนี้เนี่ยเป็นสารส้มแบบมีส่วนผสมของว่านหางจระเข้นะครับทุกคนก็คือเราอะไปดูมาว่าอันนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบออร์แกนิกมากๆเลยเป็นสารส้มเพียวๆไม่ได้มีส่วนผสมอะไรที่ค่อนข้างเยอะขนาดนั้นนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยมีส่วนผสมเคแบบ2อย่างนั่นก็คือสารส้มกับว่านหางจระเข้แค่นี้เลยจบคือมันมีแค่นี้จริงๆใครที่แบบมีปัญหาเรื่องใต้วงแขนคล้ำเนี่ยลองดูว่าถ้าหากว่าเราเปลี่ยนจากการใช้น้ำหอมเป็นอย่างอื่นเนี่ยจะดีขึ้นไหมนะฮะเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่เราแพ้น้ำหอมหรือว่าน้ำหอมทำให้รักแร้เราคล้ำหาโปรดักที่มันไม่มีน้ำหอมแทนละกันนะฮะเราก็เลยลองใช้อันนี้ดูอีกอันนึงที่เราใช้เนี่ยก็คือเต่าเหยียบโลกซึ่งเต่าเหยียบโลกเนี่ยมันก็คือสารส้มเหมือนกันแต่เป็นสารส้มในแบบของผงเราก็จะใช้คู่กับอันนั้นแหละนะครับสารส้มที่เป็นผงนะซึ่งอันนั้นอ่ะเรารู้สึกว่าดีกว่านี่ก็คือสกินแคร์ที่เราซื้อมานะฮะก็เอามาให้ดูกันนะว่าเราซื้ออะไรกันมาบ้างนะจ๊ะสามารถไปกดตามๆกันได้เลยเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ช่อง description นะฮะใครแบบสนใจตัวไหนยังไงเนี่ยสามารถเข้าไปดูในลิงก์เขาได้เลยนะครับไปกดตามๆกันได้เลยนะจ๊ะสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยกับการแกะพัสดุสกินแคร์ก็มีเพียงเท่านี้ถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าวิดีโอนี้ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย